นี่มันเรื่องจริงใช่ไหมเราไม่ได้พูดเล่นนะข่าวคอนเฟิร์มครับไอ้ใหญ่มันโดนแทงคนร้ายก็คือคนเดียวกับที่เคยป้นรถถูเมื่อตอนที่มันตามมาสะใจจริงๆแต่เสียดายที่มันยังไม่ตายคนอย่างมันน่ะนะจะตายง่ายๆไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเจ้ากรรมนายเวรยังตามมาคิดบัญชีกับมันยังไม่หมดนี่ท่านผู้การคิดจะทำอะไรครับว่าไงนะนี่คุณใช้ผมเซ็นคำสั่งย้ายสารวัตรใหญ่เดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นเหรอใช่ครับตอนนี้เหมาะที่สุดละแต่ว่าเขาต้องถูกแทงนะแล้วตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยเราก็ต้องแทงมันซ้ำด้วยคำสั่งย้ายไงครับท่านเอาให้มันกระอักเลือดไปเลยมันจะไม่โหดไปหน่อยเหรอเรามีโอกาสแล้วจะไปปราณีมันทำไมล่ะครับได้ทีขี่แพะไล่ท่านติดอะไรเหรอครับผมห่วงการร้องเรียนเรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมนี่สิเรื่องนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับวงในของผมมารายงานผมมาเรียบร้อยแล้วว่าทางกรุงเทพก็กำลังพูดถึงเรื่องสารวัตรใหญ่นี่อยู่เหมือนกันถ้าท่านสั่งย้ายผมจะได้สาธยายถึงความเลวของมันซ้ำย้ำไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทางกรุงเทพก็จะเชื่อเราอย่างมั่นใจแน่นอนก็ถ้าเราย้ายมันไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาใครมาลงแทนที่พระลานใครก็ได้ครับที่เข้ามาแล้วกวาดพ้นของมันให้เกลี้ยงพระลานจะได้กลับมาเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของพวกเราเหมือนเดิมก็ได้ถ้าอย่างนั้นพวกคุณทำคำสั่งมาเดี๋ยวผมจะเป็นคนเซ็นอนุมัติให้เองครับท่านท่านเรียกพวกแกสองคนมาวันนี้เพราะท่านอยากจะรู้เรื่องภายในของโรงพักทั้งหมดท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรล่ะครับฉันอยากรู้ว่าตอนนี้มีใครบ้างที่แสดงตัวเป็นพวกเดียวกับไอ้สารวัตรใหญ่โอ้โหตอนนี้ก็เกือบทั้งโรงพักเลยครับท่านครับสารวัตรใหญ่ทำงานให้มีระบบมากขึ้นให้สิทธิ์ให้เสียงตำรวจชั้นผู้น้อยได้มีสิทธิ์พูดวิจารณ์หัวหน้างานที่ทำผิดได้และนอกจากนั้นยังมีเงินบริจาคจากประชาชนที่บริจาคเข้าบัญชีเดือนละเกือบแสนเลยทำให้งานตำรวจมีสภาพคล่องมากขึ้นตำรวจส่วนใหญ่ทั้งโรงพักก็หันไปเห็นชอบกับสารวัตรใหญ่เป็นเรื่องจริงครับเงินบริจาคมันมากขนาดนั้นจริงๆฮะผมคิดว่าในบัญชีน่าจะมีไม่ต่ำกว่าล้านบาทไม่น่ามันถึงไม่ต้องใช้เงินพวกเราท่านครับตอนนี้สารวัตรอยู่โรงพยาบาลมาทำงานไม่ได้ท่านหาใครมาคุมงานแทนหรือเปล่าครับ